ในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะหรือการดึงหรือการจะฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับการถอยพ้นระยะในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับคือเตียงคือการบังนอกนะครับบังนอกบังนอกครับบังนอกคือออกตัวนะครับต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้างตรงข้ามแล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะทางเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราจะปิดตัวนะครับนี่คือการบังเรียกบางนอกข้างในและสุดท้ายคือการชิงนะครับชิงถีบนะครับหรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับผู้ต่อสู้เตะครับเตะนะครับชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้จะมีในแม่ไม้เหมือนกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับจะมีในลักษณะของแม่ไม้มวยไทยอีกอันหนึ่งนะครับในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะหรือการดึงหรือการจะฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับคือเตียงคือการบังนอกนะครับบังนอกนะครับบังนอกครับบังนอกคือออกตัวนะครับต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้างตรงข้ามแล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะทางเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราจะปิดตัวนะครับนี่คือการบังเรียกบางนอกข้างในและสุดท้ายคือการชิงนะครับชิงถีบนะครับหรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับผู้ต่อสู้เตะครับเตะนะครับชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้จะมีในแม่ไม้เหมือนกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับและจะมีในลักษณะของแม่ไม้มวยไทยอีกอันหนึ่งนะครับ